เปิดหน้าสามีนางเอกดังโหวตเห็นชอบพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าสภาเป็นส.ส.สมัยแรกเต็มตัวแล้วสำหรับรูปดนุพรปุณกันสามีนางเอกดังกบสุวรรณันท์ปุณกันซึ่งก็ได้ร่วมทำงานสภาวาระแรกกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าส.ส.บรุ๊คจากพรรคเพื่อไทยเป็นอีกคนที่ลงมติโหวตเห็นชอบให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อย่างไรก็ตามยังไม่เพียงพอกับเสียงที่ต้องการทั้งหมด375เสียงและจะต้องรอโหวตใหม่อีกครั้งในวันที่19กรกฎาคม2566ซึ่งก็ทำเอาหลายคนจับตามองว่าการเมืองของไทยจะเป็นในทิศทางใด